กี้บอกครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้เวลา 17:48 นะครับข่าวสดออนไลน์อยู่กันที่สน.ลุมพินีนะครับซึ่งวันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับได้พาเหยื่อสาวที่เคยถูกรองหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งนะครับข่มขืนกระทำชำเราหรือว่าลวนลามอนาจารนะครับซึ่งตอนนี้หญิงสาวซึ่งเป็นเหยื่อทั้ง2รายนะครับได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับรองหัวหน้าพรรครายนี้นะครับโดยหญิงสาวที่เข้ามาแจ้งความในวันนี้นะครับจากการแต่งกายตอนนี้พบว่ามีคนหนึ่งสวมชุดสีชมพูนะครับยังคงนั่งอยู่ในโรงพักแล้วก็ล่าสุดนะครับตอนนี้อีกคนนึงนะครับจะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อลายสีขาวดำนะครับแล้วก็ทนายตั้มได้พาเดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้เดินเข้ามาอีกหน่อยดีกว่าโอเคครับเข้ามาอีกหน่อยไปชื่อเล่นเราได้เลยไหมเดี๋ยวจะโอเคดูนะค่ะเอานะเอานะแต่ทนายตั้มคะวันนี้น้องคนนี้คือเป็นผู้เสียหายจากกรณีนักการเมืองคนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกก่อนนะครับหลังจากที่วันนี้เรามาเจอที่นี่แล้วนะครับแล้วพอดีผมก็ไปพบน้องที่พารากอนระหว่างนี้นะครับมีผู้เสียหายมาไม่ต่ำกว่าอีก5คนนะครับทักแชทมาทั้งโดนลวนลามทั้งโดนข่มขืนนะครับเดี๋ยวหลังจากเคสของน้องเนี่ยนะครับก็จะมีคนมีชื่อเสียงคนนึงสวยด้วยนะครับเคยเป็นนางแบบจะเข้ามาที่โรงพักนี้นะครับเดี๋ยวผมก็รอต่อเคสของน้องเนี่ยก็คือมีเพื่อนทำงานอยู่ในพักเดียวกันนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อเป็นพักอะไรดีกว่านะครับทำงานที่พักเดียวกันเนี่ยแล้ววันนึงเขาไม่ได้ไปกินเลี้ยงกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีแล้วเพชรบุรีใช่ไหมจังหวัดเพชรบุรีแล้วปรากฏว่าหลังจากที่งานเลี้ยงใกล้จะเลิกนะครับเขาได้เข้ามาแล้วก็มาลวนลามน้องนะครับเดี๋ยวยังไงให้น้องเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังดีกว่าไปพร้อมกันนะครับวันนั้นนะคะใกล้จะเลิกงานแล้วนะคะแล้วก็เอาของที่ระลึกอ่ะขึ้นรถก็ไปเก็บของที่ระลึกท้ายรถหลังเบาะคนขับแล้วทีนี้ก็ไปเก็บก็เรียงของแล้วก็คือพี่คนนั้นน่ะก็เข้ามาด้านหลังแล้วก็มากอดเอวจับก้นจับหน้าอกบีบหน้าอกแรงๆอะค่ะแล้วก็ด้วยความตกใจก็เลยแบบเฮ้ยคนมองนะพี่อะไรอย่างเงี้ยน่าเกลียดพี่ทำงี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเงยหน้าขึ้นมาก็เป็นคนแบบกำลังเดินขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยุดพฤติกรรมนั้นนะคะเอาเล่าให้ละเอียดเลยเนี่ยที่เขาเนี่ยเอาแรงที่สุดคือเขาทำเนี่ยเขาทำเอามือทำอะไรเขาจับของสงวนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างค่ะล้วงไปไหมล้วงไปค่ะแต่ว่าอยู่นอกกางเกงนะคะไม่ได้ล้วงในกางเกงก่อนที่เขาจะก่อเหตุเขามีท่าทีมันตีหรือมันท่าโลมหรือมาอะไรไม่มีค่ะคือเขาใช้จังหวะที่เราเก็บของที่มีลักษณะการเก็บของอยู่ก็เข้ามาประชิดตัวแล้วก่อเหตุเลยใช่ค่ะตอนนั้นเราพยายามปัดป้องแล้วบอกเขาไหมคะว่าหยุดหรือปัดป้องแล้วค่ะแล้วก็พักเขาออกไปอะค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็หยุดค่ะเพราะว่ามันมีคนเริ่มเดินเข้ามาแล้วค่ะเริ่มเดินแบบว่าเลียลาดอยู่ตรงด้านหน้ารถแล้วค่ะเราได้บอกเขาไหมคะหรือด่าไหมว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้ด่าค่ะคือตกใจไงคะตกใจแล้วด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยคนเยอะนะพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเฮ้ยหนูเจ็บก็พูดไปแค่นี้แล้วก็ผลักเขาออกเขามีท่าทางสีหน้ายังไงคะยิ้มหัวเราะหรือยังไงหรือเปล่าก็ยิ้มแล้วก็เดินออกไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้ตอบค่ะแล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้เมาด้วยนะครับไม่ได้เมานะเพราะว่าถามน้องแล้วว่าไอ้ที่เขาทำกับน้องอย่างเงี้ย
เมาหรือเปล่านะครับน้องยืนยันว่าวันนั้นเขาไม่ได้เมาดื่มแต่ว่าดื่มไปไม่เยอะนะครับแล้วก็เหตุเกิดนะครับต้องบอกก่อนว่าเหตุเกิดที่เพชรบุรีแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมประสานกับทางท่านผู้กำกับแล้วว่าเดี๋ยวจะขอแจ้งความที่นี่แล้วก็ให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยส่งประเด็นไปที่นู่นเพราะเดี๋ยววันนี้น้องเขาพร้อมที่จะดำเนินการนะครับโดยเขามีพยานหลักฐานนะครับมีรูปภาพนะครับแล้วก็มีเพื่อนเขาที่วันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเดี๋ยวจะให้การวันนี้ให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเคสของน้องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องรออีกสักพักนึงเดี๋ยวจะมีเคสน่าจะเคสใหญ่อีกเคสนึงเพราะคนนี้ถ้าเปิดชื่อไปทุกคนรู้จักแน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยเขากันว่าเขาพร้อมที่จะออกสื่อไหมนะครับแต่ว่าเขาจะดำเนินคดีแน่นอนเพราะเคสนั้นจะบอกว่าเขาโดนข่มขืนเลยนี่คืออีกเคสนึงนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเมื่อเช้าเราคุยกันเลยนะเมื่อบ่ายนะครับไม่เกี่ยวเมื่อบ่ายเลยนะครับที่บอกว่ามีหลักฐานเป็นรูปภาพนี่เป็นรูปภาพอะไรอะคะเป็นรูปภาพของตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นแต่ไม่อาจจะไม่ใช่รูปภาพตอนล้วงหรือตอนควักแต่ว่าเป็นรูปภาพว่าได้มีการไปร่วมงานอะไรกันนะครับขอทราบนะก่อนที่จะมีการลงมือทำกับเราเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับเราไหมฮะมีการพูดคุยสนิทสนมกันไหมเคยคุยกันไหมครับคุยค่ะคุยปกติคุยกันเหมือนแบบว่าเราเคารพเขาเราก็ไปช่วยงานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันปกติเป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าทางด้านชู้สาวมันไม่ได้ออกประมาณไปในด้านนั้นนะคะคือไม่ได้มีความรู้สึกความสัมพันธ์เชิงชู้สาวต่อกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วตลอดช่วงนี้เขาเคยมีการกระทำลักษณะใช้อำนาจเหนือเราไหมครับแบบไม่เคยค่ะแล้วหลังจากวันนั้นนะคะก็มีการแบบไลน์มาโทรมาแบบว่าเอ้ยไปคอนโดพี่ไหมมากรุงเทพไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแต่ว่าไม่เคยมาตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยค่ะเราตอบเขากลับไปยังไงครับพอเขายังมีการชักชวนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่สะดวกไม่สะดวกก็จะแบบว่าปฏิเสธตลอดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพี่เมื่อประมาณปี63อะไรทำให้ตัดสินใจออกมาแจ้งความในครั้งนี้คะก็คือเห็นน้องคนนึงอ่ะออกมาไงคะแล้วทีนี้ก็อยากแบบว่าช่วยน้องเขาว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงนะแบบว่ายืนยันได้ตัวเองอ่ะเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็อยากช่วยน้องเขาด้วยแล้วก็ช่วยคนอื่นๆด้วยอะค่ะได้ฟังการแถลงข่าวของนักการเมืองคนนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเป็นคือปฏิเสธแล้วก็พร้อมต่อสู้คดีอะค่ะฟังค่ะเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกว่ามันโกหกอะค่ะเขาโกหกเราเคยเล่าเรื่องนี้หรือปรึกษาคนในพรรคหรือผู้ใหญ่ในพรรคบ้างไหมฮะไม่เคยค่ะเพราะว่าพูดไปอะเขาก็ไม่น่าจะเชื่อเราอะค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวเล็กๆแล้วเขาเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยพูดไปก็ไม่น่ามีใครเชื่อเราอะค่ะกับเพื่อนๆอยู่ที่ระดับเดียวกันเราเคยเล่าให้คุณฟังไหมครับเล่าค่ะให้เพื่อนสนิทฟังค่ะปรึกษากันไหมว่าจะทำอะไรสักอย่างไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็คุยกันนะคะแต่ก็คิดเหมือนกันว่าก็ทำอะไรเขาไม่ได้ข้อมูลของพี่ตั้มเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณกี่คนโอ้โหเยอะมากเลยคือคิดว่าจะออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็มีมาอีกอันนึงนะส่งข้อความมานะครับส่วนเคสน้องที่บอกว่ากำลังบินอยู่เนี่ยเขาตอบกลับมาแล้วนะครับอันนี้ส่งภาพมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดภาพแล้วกันนะว่ามีภาพใครอยู่ในภาพบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูกันดีๆแล้วกันนะครับทีนี้ค่ะเจ้าตัวเขาออกมาลักษณะให้การปฏิเสธทีนี้ในส่วนของเหตุการณ์ที่แต่ละคนผู้เสียหายโดนอ่ะมันค่อนข้างผ่านมานานพี่ตั้มมีหลักฐานยืนยันเพียงพอที่จะต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยครับไหมคะคือต้องบอกว่าผู้เสียหายทุกคนนะครับที่เขาไม่แจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะเขากลัวมันเป็นเรื่องที่อยู่กัน2ต่อ2นะครับมันยากที่จะหาพยานหลักฐานได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของเขานะครับที่หลายๆคนเนี่ยออกมาแล้วก็บอกในทำนองเดียวกันนะครับผมจะให้รวมทุกสำนวนนะครับให้ผู้เสียหายทุกคนนะครับเป็นพยานของกันและกันนะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยดูแล้วว่าเชื่อว่าไอ้นี่มันมีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆนะครับแล้วของน้องเนี่ยก็มีภาพถ่ายเดี๋ยวจะไล่ทุกคนนะครับว่าของใครเนี่ยไล่ดูเหตุการณ์ว่าแต่ละคนเนี่ยใครมีน่าจะเอาพยานหลักฐานตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับแล้วเรื่องอายุความคดีเนี่ยนะครับคดีนี้เนี่ยโทษจำคุกมา10ปีนะครับอายุความเนี่ยอายุความมัน15ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยยังไม่หมดอายุความนะครับจากมีรายงานว่าพฤติกรรมของชายคนนี้ที่พี่ตั้มบอกว่ามีการทานอาหารที่ร้านนี้แล้วหลังจากนั้นมีรายงานว่าเขาจะพาผู้เสียหายทั้งหมดอ่ะที่ก่อเหตุเนี่ยไปที่คอนโดเขาซึ่งอยู่ข้างหลังร้านอาหารนี้จริงไหมคะมีบางคนบอกว่าที่ต้องพาไปกินร้านอาหารร้านนี้ครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับคอนโดนะครับอันนี้ทราบมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอถามน้องหน่อยครับเว
วลาเขาอยู่ทำงานอยู่ในพักอยู่ในอย่างเงี้ยเขามีกวนมีอะไรไหมฮะมีกวนเพื่อนกวนอะไรไหมไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าหลังๆนี้ไม่ได้อยู่พักเดียวกับเขาเมื่อก่อนอะเป็นสมาชิกพักค่ะแต่ตอนนี้ก็คือออกแล้วคือลาออกเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าก็ใช่ค่ะมีผู้เสียหายรายอื่นเขาบอกว่าพฤติกรรมเขาต่อหน้าสื่อกับสิ่งที่ก่อเหตุกับผู้เสียหายเนี่ยคือเหมือนคนละคนกันอันนี้จริงไหมคะหมายถึงอะไรนะหมายถึงตัวชายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าต่อหน้าสื่อต่อหน้าสังคมเนี่ยจะดูเป็นคนดีธรรมะธรรมโมรักครอบครัวแต่ที่จริงอ่ะเป็นแบบนั้นไหมอ๋อจริงค่ะเขาจะเป็นพูดจาแบบน่ารักน่าเชื่อถือมากอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบมีทักษะในการพูดดีน่ารักอบอุ่นมองภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบอบอุ่นเลยใช่แต่ในการที่เขาทำกับเราใช่ถ้าอยู่กันอย่างเงี้ยแบบ2ต่อ2เงี้ยถ้าเผลอก็เป็นแบบว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูดีกว่านะครับอันนี้มีคนที่ก็พร้อมที่เปิดเผยข้อมูลกล้องไม่มีข้างหลังนะครับค่ะ อันนี้เขาส่งมาให้นะครับเพิ่งจะเมื่อกี้เอง 15.38 ส่งให้เพิ่มเติมเผื่อช่วยน้องเขาได้ค่ะพอดีคุณตามนามบัตรคือคนนี้เขาส่งนามบัตรมาให้นะครับมาส่งให้น้องนะครับแล้วก็โทรมาเสนองานในกระทรวงแลกกับการออกไปกินข้าวตอนนั้นหนูทำงานอยู่แล้วไม่ได้สนใจนะเลยตัดลำคาญไปไม่ได้คุยอันนี้คือคนๆนึงที่เขาส่งมานะครับแล้วก็มีเคสนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับไม่มีถ่ายภาพนะครับครับช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยที่เริ่มมีขับเฮ้าก็ได้เข้าไปฟังเวลาเข้าไปเป็นเขาเนี่ยไปเป็นสปีกเกอร์นะครับแล้วในโปรไฟล์เราเนี่ยมันมีลิงก์ไป IG เขาก็ทัก DM มาคุยนะครับบอกว่าโปรไฟล์ดีอยากชวนมาช่วยงานพักแล้วก็ขอไลน์ทักไลน์มาคุยนะครับขอเบอร์แล้วโทรมาตอนดึกบอกว่าจากประวัติการทำงานของเราเนี่ยน่าจะช่วยงานส่วนนี้ได้ให้เข้ามาที่ออฟฟิศเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ทำอะไรก็เลยส่งโลเคชั่นมาแต่มันเป็นคอนโดอยู่แถวสุขุมวิทต้นๆ2หรือ3จำไม่ได้ค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นก็ถามทำไมไปคอนโดเขาบอกว่าเป็นโฮมออฟฟิศก็เลยไปตอนแรกอ่ะเขาขับรถมารับค่ะแต่เราบอกเราไปเองพอไปถึงเขามารับที่ล็อบบี้แล้วพาขึ้นไปพอเปิดห้องตกใจค่ะเพราะไม่ได้มีออฟฟิศเลยเป็นห้องพักปกติมีข้าวของไม่เยอะแบบเหมือนไม่ได้อยู่ประจำก็นั่งคุยกันแป๊บนึงแบบไม่ถึง1นาทีเขาก็เข้ามากอดแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเลยค่ะขัดขืนอยู่นานแต่เขาบอกว่าใจเย็นๆเป็นเด็กพี่มีแต่เรื่องดีๆพี่ช่วยเรื่องงานต่างๆได้เจริญเติบโตในการงานอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็กลัวมากหน้าตาท่าทางเขาดูเปลี่ยนแบบหื่นน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงด้วยค่ะตอนนั้นเรายอมเพราะกลัวโดนฆ่ามากค่ะตอนนั้นยอมเพราะกลัวโดนฆ่ามากค่ะแล้วพอเศรษฐกิจก็คุยกันว่าเขาจะให้มาช่วยงานนะจะได้มีรายได้เพิ่มเก็บโปรไฟล์ได้ด้วยแล้วก็โอนเงินให้เรา 5,000 ค่ะแต่ตั้งแต่นั้นมาขอให้ไปเจอเราก็ไม่ไปค่ะอ้างโน่นอ้างนี้ไม่ว่าเขาก็โมโหบ้างแต่ว่ายังมีคุยไลน์กันบ้างนะคะแต่ในไลน์ไม่มีคุยลามกค่ะแต่เป็นไลน์อีกอันนะคะไม่ได้เป็นไลน์ที่สาธารณะที่ให้ชาวบ้านทักไปได้แสดงว่าคนนี้เขามีไลน์อีกอันนึงนะคุยแบบเราขอความช่วยเหลือพวกเรื่องงานแบบแนวคิดไอเดียเขาก็ช่วยค่ะแล้วชอบขอให้เราแชร์โพสต์จากแฟนเพจเขาแต่เราไม่ทำเลยค่ะเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรารู้จักเขาเห็นข่าวแล้วตกใจมากมีคนโดนเยอะมากอ้อถามเขาว่าแล้วครอบครัวล่ะทำไมพี่ทำตัวไม่ดีเขาบอกว่าอยู่กันเพราะสังคมไม่อยากให้ดูไม่ดีที่หย่ากันงี้ค่ะข่าวออกมาสงสารลูกเมียเลยทางทีมงานเขาก็ถามว่าผมจะปิดเป็นความลับใช่ไหมผมบอกปิดเป็นความลับนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับแสดงว่าพฤติกรรมของชายคนนี้นอกจากเจอต่อหน้าซึ่งหน้าลวนลามแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานในพักที่เขาทำใช่ก็เหมือนกับว่าเอามาล่อครับเอามาล่อว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเด็กเขานะเดี๋ยวจะมีงานเดี๋ยวมีการดีๆอะไรให้อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับถ้าตอนนี้ยังสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ใหญ่ภายในพักได้น้องอยากจะพูดอะไรผู้ใหญ่ภายในพักครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือให้แบบเชื่อคนที่โดนกระทำบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องคืนความยุติธรรมให้กับผู้หญิงที่พี่คนนี้ทำเคยมีข่าวกระเซ็นกระสายไหมว่ามีคนอื่นไปร้องเรียนพฤติกรรมเขาอะไรต่างๆเพราะในพักความจริงก็มีระบบรับเรื่องนี้คนนี้อยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีไหมฮะเคยมีไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยค่ะโอเคนะครับให้น้องไปแจ้งความก่อนนะโอเคครับ
รูปด้วยนะครับไข่ของพี่เนี่ยเลือกนิดนึงครับเริ่มต้นครับคุณมากครับขอโทษนะครับผมมือไปวางแล้วบอกอายุครับมือมันหนักแต่ไม่ข่าวสดมันเอ้ยอันนี้มันเบาไปครับท่านผู้ชมก็เมื่อสักครู่นี้นะครับทนายสิทธาได้พาเหยื่อรายหนึ่งซึ่งระบุว่าเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแห่งนี้นะครับได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสน.ลุมพินีนะครับเนื่องจากถูกรองหัวหน้าพรรครายนี้พยายามที่จะล้วงหน้าอกแล้วก็จับของสงวนนะครับแต่ว่าเรื่องเกิดเมื่อปี2563จนขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าโดยวันนี้ทนายตั้มยังได้ให้เหยื่อแต่ละรายนะครับมาแจ้งความเพื่อที่จะรวบรวมสำนวนคดีให้เป็นคดีเดียวกันหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารายงานการให้ทราบอีกครั้งนะครับ